ช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงหน้ากฐินอยู่นะครับทอดกฐินบุญใหญ่หลายพื้นที่ทยอยจัดกันอย่างต่อเนื่องอยากจะพาไปดูบรรยากาศที่สุราษฎร์ธานีงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานเครื่องเสียงจัดเต็มเพลงดังกระหึ่มแต่ว่างานนี้พิตตี้ไม่ต้องมีครับเพราะว่าคุณยายท่านนี้เต้นแทนแล้วครับโอ้โหพริ้วไหมคุณแม่เปรี้ยวมาหลวงแม่อ่ะเนี่ยพอถุงกับหลุดอ่ะคุณยายตุ๊กคุณยายตุ๊กตัวตึงของเมืองสุราษฎร์ครับคุณผู้ชมครับที่ไหนมีงานบุญที่ไหนมีงานบวชคุณยายตุ๊กจะไปแล้วก็ไปพร้อมกับท่าเต้นแบบนี้จนทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะคือทุกคนเนี่ยนำขบวนทุกคนคือแบบแหวกทางให้เลยนะต้องหลีกทางให้คุณยายตุ๊กแหม่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 นี่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 เฮ้ยท่าเขาทันสมัยอยู่นะรุ่นใหญ่มาเองอ่ะเด้งหน้าเด้งหลังแบบนี้คุณผู้ชมฮะคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายบอกว่าคุณยายคือยังไงอ่ะกลับบ้านไปจะแอบไปบ่นปวดหลังหรือเปล่าเดี๋ยวลำบากลูกหลานนะบางคนบอกตำนานมาเยือนไม่สะเทือนได้ยังไงโชว์ให้เด็กมันดูนะฮะบางคนคอมเมนต์บอกเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกเหมือนฉันเห็นตัวเองในอนาคตเลยพี่หนุ่มไปคอมเมนต์หรือเปล่าเนี่ยไม่เดี๋ยวก่อนอนาคตแจ็คกระเป๋อจะเป็นแบบนี้ไหมจะเป็นแบบนี้ไหมอยากเป็นแบบนี้อ่ะไม่มีความสุขไม่ต้องอนาคตนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยฮะลองโยกหน่อยโยกหน่อยไม่เก่งใจลูกคุณเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องเก่งใจเราเลยค่ะผมว่ามันเป็นงานบุญที่มีแต่ความสุขอยู่นะแล้วก็สร้างรอยยิ้มกันแบบนี้นะฮะงานนี้จัดขึ้นที่วัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ